ีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เจนตาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลอีกครั้งนะคะในวันนี้เรายังคงคุยกันในเรื่องของภาษาโฆษณาค่ะหัวข้อที่เราจะพูดถึงคือ figurative language นะคะ figurative language คืออะไรเอ่ยก็จะเป็นการใช้สำนวนโวหารนะคะที่ไม่ได้แปลตามพจนานุกรมค่ะแต่ต้องการจะสื่อความให้ผู้บริโภคนี้คิดตามหรือว่าต้องการให้เกิดอรรถรสทางภาษาขึ้นมีการจินตนาการมากขึ้นนะคะเราจะแบ่ง figurative language ออกเป็น2 อย่างด้วยกันค่ะคือ scheme และ trope นะคะในวันนี้เราจะเรียนหัวข้อที่1ก่อนก็คือ scheme scheme นี้จะเป็นการเน้นอรรถรสทางภาษาค่ะโดยไม่เน้นที่ความหมายนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น4หมวดหมู่ด้วยกันค่ะอันที่1 repetition อันที่2 alliteration 3 assonance และ parallelism นะคะ4หัวข้อนี้มีอะไรบ้างนะคะในรายละเอียด repetition เนี่ยจะเป็นการกล่าวซ้ำไม่ว่าจะเป็นการซ้ำคำก็ได้ซ้ำวลีก็ได้นะคะซึ่งจะมีการซ้ำ2ถึง3คำค่ะตัวอย่างนะคะ feel good feed your goodคำว่า good มีการซ้ำคำนะคะ2ครั้งเพื่อให้เห็นว่าถ้าคุณรับประทานอาหารที่ double foodie แล้วเนี่ยคุณจะมีความสุขนะคะทำไมถึงมีความสุขเพราะเรามีการ feed ในความหมายคือเราเสิร์ฟอาหารดีๆให้กับคุณรับประทานนะคะหัวข้อที่2ค่ะ alliteration จะเป็นการซ้ำพยัญชนะต้นนะคะยกตัวอย่างค่ะ big beefy blissBig beefy bliss จะมีการซ้ำตัว B นะคะ3ครั้งด้วยกันค่ะเพื่อให้เกิดเมโลดี้ในการอ่านสโลแกนชิ้นนี้นะคะ Assonance จะเป็นการซ้ำเสียงนะคะในการซ้ำเสียงนี้ตัวอย่างก็จะมีเบอร์เกอร์ตัวนี้นะคะ Healthy leafy burger Healthy leafy burgerเราจะมีการซ้ำตัว y นะคะซึ่งจะเป็นเสียงสระ e ในภาษาไทยเวลาเราอ่านแล้วคำหรือว่าประโยคนั้นก็จะไพเราะมากขึ้นยังมีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่มีการผสมผสานระหว่าง alliteration และ assonance เราเรียกว่า combination of alliteration and assonance เช่นตัวอย่างดังนี้ค่ะ take tea and seeTake และ T จะมีการใช้ตัว T ขึ้นต้นเหมือนกันเรียกว่า alliteration และ T and C นะคะ T กับ C เป็นเสียงสระ E เหมือนกันค่ะส่วนหัวข้อสุดท้ายคือ parallelism นะคะตัวนี้จะเป็นการใช้โครงสร้างของภาษาที่ขนานกันเช่นถ้าผู้เรียนต้องการใช้imperative form เหมือนกันก็แปลว่าจะต้องใช้ imperative form ทั้ง2ประโยคใช้ adjective เหมือนกันก็เหมือนกันทั้ง2ประโยคแบบนี้นะคะในตัวอย่างที่อาจารย์จะนำเสนอก็คือประโยคลักษณะที่เป็น simple sentence นะคะ simple sentence ตัวนี้เราจะมีด้วยกัน2ประโยคและเราใช้โครงสร้างภาษาเดียวกันคือ takes และ costs นะคะซึ่งเป็น verb ช่องที่1เหมือนกันค่ะนี่คือลักษณะของ parallelismนะคะวันนี้ผู้เรียนก็ได้รู้จักกับ scheme นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งของในหัวข้อ figurative language แล้วพบกันใหม่ในอีกหัวข้อนะคะในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสารพันความรู้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกับศิลปศาสตร์วังนางเลือ